Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่26กรกฎาคม2023ซีรีส์ปภาคารแห่งการส่องสว่างวันที่5แสงสว่างที่สะท้อนออกไปในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อที่5ถึงข้อที่6เพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเองแต่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูเพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืดทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าที่ปรากฏบนพระพักของพระคริสต์มีใครเคยได้รับข่าวที่น่าอัศจรรย์ใจและรู้สึกตื่นเต้นข้างในใจเสียจนแทบจะระเบิดออกมาหากไม่ได้บอกใครสักคนหรือไม่อาจเป็นตอนที่เราได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมกีฬาตอนที่เราติดมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้ตอนที่เราสอบปลายภาคได้ที่หนึ่งความรู้สึกราวกับว่าเราไม่อาจเก็บมันไว้ได้เรายิ้มจนแก้มปลิก้าวเดินอย่างเริงร่าคุณแค่ต้องการจะบอกใครสักคนและมันจะไม่ใช่เพียงแค่การบอกกล่าวอย่างเรียบๆแต่ข่าวดีนั้นจะระเบิดพรุ่งพ่านออกมาเราคงไม่อาจพบกับข่าวที่ดีไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วข่าวดีนั่นคือเรามีแสงสว่างของพระเจ้าอยู่ภายในเรานี้เป็นข่าวดีที่ดียิ่งกว่าการได้รับเข้าร่วมทีมใดๆการได้เกรดสวยๆหรือได้งานในบริษัทที่ดีๆในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่19ถึงข้อที่20เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเราเรียกคำสั่งในมัทธิวบทที่28ข้อที่19ถึงข้อที่20ว่าเป็นพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งได้ทรงบอกให้สาวกของพระองค์ออกไปสร้างสาวกกับทุกชนชาติสาวกเป็นผู้อารักขาแสงสว่างกลุ่มแรกของพระคริสต์พวกสาวกถูกขับไล่ออกจากเมืองถูกจับกุมและถูกเกลียดชังเพราะข่าวประเสริฐที่พวกเขากล่าวแต่พวกเขาก็ยังคงรักษาแสงสว่างต่อไปและทำให้แน่ใจว่าแสงสว่างนั้นจะยังคงส่องสว่างไปในโลกที่มืดมิดนี้ต่อไปเรายังอาศัยอยู่ในโลกอันมืดมนจนถึงทุกวันนี้งานของผู้ดูแลประภาคารไม่ใช่เรื่องง่ายเราอาจถูกเพื่อนล้อเลียนและอาจเป็นเรื่องยากที่จะแบ่งปันแสงสว่างนี้ออกไปแต่นั่นไม่ได้ทำให้หน้าที่ของเราเปลี่ยนแปลงไปเรายังคงได้รับเรียกในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ให้เป็นผู้อารักขาความสว่างและมีส่วนช่วยส่องแสงสว่างอันรุ่งโรจน์ของพระคริสต์ในโลกอันมืดมิดที่เราอาศัยอยู่นี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่16ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์สิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะมีใครบ้างที่เราอยากจะส่องความสว่างของพระเจ้าออกไปให้ถึงและเราจะเริ่มต้นนำความสว่างคือข่าวประเสริฐของพระเยซูออกไปยังผู้คนรอบตัวเราได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ
พระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างในชีวิตของเราเราขอบคุณที่ทรงเรียกและเลือกเราให้เป็นภาชนะที่พระองค์ใช้เพื่อนำความสว่างของพระองค์ออกไปยังชนชาติขอทรงช่วยเราให้ไม่หลงลืมภารกิจของเราในอาณาจักรของพระองค์ขอทรงเจิมเราและเสริมกำลังเราให้ทำการดีต่อไปอย่างไม่เมื่อยล้าและขอให้เราได้เห็นการเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเราขออารักขาแสงสว่างและขอทำหน้าที่ผู้ดูแลปภาคารที่ดีของพระองค์อย่างนี้เรื่อยไปเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ